ือเราอ่ะเพิ่งเปิดเมื่อปี2558นะคะแล้วก็สุสัตว์เราที่เนี่ยเพิ่งจะย้ายไปประมาณปลายปีที่แล้วอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็โรงพยาบาลสัตว์ก็ยังไม่ได้พร้อมมากเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ครุภัณฑ์เราก็ยังค่อยพอมาแล้วต้องรีบไปเรียนต่อคนหนึ่งก็ไปเรียนต่อแล้วก็ตอนนี้ที่บอกไป1คนนะตอนนั้นตอนนี้เราก็เหลืออาจารย์อยู่ที่นี่1คนแล้วก็มีก่อนที่เขาจะไปแข่งเขาจะมาตรวจครับหรือว่าเขาตรวจเป็นประจำมีได้หลายถ้าแข่งแล้วยิ่งป่วยมากขึ้นก็มันก็จะป่วยตามสภาพได้อยู่แล้วครับเป็นหวัดท้องเสียท้องอืดก็เมื่อวานตอนเช้าก็จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้โทรมาแจ้งอะไรครับในระหว่างที่เขายังไม่เดินทางไปที่นู่นเขาเห็นรถเครนบรรทุกควายขับผ่านหน้าโรงพยาบาลพอดีหน้าคอกไปไว้แล้วครับก็เลยมีผมกับพี่หญิงก็ไปเกณฑ์ก็คือขาหน้าขวาหักขาโอขาหน้าส่วนขาหน้าซ้ายอ่ะดูไม่ค่อยยอมลงน้ำหนักแต่ก็ดูจากดูของเครนครับเขาก็ช่วยคือเอาจริงเขาก็ช่วยเยอะนะครับเขาช่วยมัดช่วยอะไรทุกอย่างเลยครับนี่ครับช่องนี้นะครับตัวแรกเป็นคนชนตัวแรกคนเดินทางครับมีแรงก็คือเขาบอกว่าถูกรถชนใช่แล้วก็แล้วอันนี้คือควายก็ไม่ได้ลูกเย็นเองเหมือนกันเพราะฉีดยาฆ่าเชื้อนะครับฉีดยาแก้ปวดคืออันนี้ทางที่อันนี้ครับกระดูกที่ฉีดอธิบายอันนี้ก็เคยเอ็กซเรย์ใช่ครับคุณหมอเอ็กซเรย์เมื่อวานเพราะว่ากระดูกครับแบบนี้ครับเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าชัดมากแล้วก็ผลตรวจเลือดเริ่มต้นเพราะว่ามีภาวะโลหิตเมื่อวานไม่ได้ฉีดก็คือนั่งฉีดวันนี้อันนี้ก็คือคุณหมอเขาเตรียมยกไว้ให้ครับอันนี้คือเพราะว่าการที่สัตว์ไม่มีประวัติเนี่ยนะเราก็ไม่รู้เลยนะว่าเอาโรคระบาดมาหรือเปล่าเมื่อกี้หมอมีข้อป้อนมันก็กินครับไม่ได้ผมไม่รู้ว่าไม่ใช่ข้าวโชว์มันจะได้เห็นเออยืนสัมภาษณ์ตรงนี้ไม่เห็นควายได้ครับเมื่อกี้พูดแล้วงงงงเองพูดเองแล้วงงเองแค่มันมี1 2 3ไหมเอาแค่ที่3ไหม
ก็เลี่ยงไปมันจะเปียกกินเป็นรอบๆแต่โอมีคนมาเขาเพิ่งกินก่อนหน้านี้ไม่กินเลยหรือว่ามันเป็นความแย่ไม่กินเลยเนี่ยตั้งแต่ที่มาพี่เขากินตลอดเลยเป็นควายโชว์เป็นควายโชว์ไม่ได้โกงนะโชว์ก็เป็นรูปเลยก็สำหรับน้องภูเก็ตนะครับวันที่เข้ามาวันแรกอาการก็มีประวัติว่าโดนรถชนนะครับอาการก็คือไม่ลุกยืนนะครับพร้อมกับไม่ใช่ขาทั้งสี่ข้างครับส่วนในเรื่องของการรักษาเนี่ยทางโรงพยาบาลก็ได้มีการฉีดยาฆ่าเชื้อฉีดยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็ฉีดแก้ปวดนะครับตามแผนการรักษาของคุณหมอแล้วก็มีการเอ็กซเรย์ตรวจเลือดเพื่อดูความค่าปกติของความผิดปกติของเลือดแล้วก็ดูภาวะอื่นๆที่มันจะแทรกซ้อนนะครับแล้วก็พร้อมกับมีการทำแผลแล้วก็ใส่เปลือกให้กับขาข้างที่มีปัญหาครับจากการประเมินของทางสัตวแพทย์นะครับอาการมันหนักมากไหมครับตัวนี้ถ้าสำหรับในสัตว์ที่เป็นวัวควายนะครับการที่มีอุบัติเหตุแล้วก็มีอาการถึงขั้นขาหักนะครับก็จะเป็นการประเมินอาการที่ค่อนข้างรุนแรงครับเนื่องจากสัตว์ที่มีน้ำหนักมากเนี่ยพอขาหักไม่ใช้ขาครับมันจะทำให้มีอาการทางระบบอื่นๆตามมาซึ่งมันมีโอกาสที่จะอาการเขาจะแย่ลงได้นะครับการทานอาหารอะไรของมันปกติไหมครับตอนนี้สำหรับน้องภูเก็ตเนี่ยทานน้ำได้ครับแต่ว่าไม่ยอมทานหญ้านะครับซึ่งณตอนนี้ก็ทางคนเลี้ยงเนี่ยก็พยายามที่จะมีการให้หญ้าแล้วก็หาพวกสิ่งที่คิดว่าเขาน่าจะทานได้มาให้ด้วยครับอาการบาดเจ็บที่ขาเนี่ยครับอาจารย์น่าจะรักษาได้ไหมครับบาดเจ็บที่ขาเนี่ยถ้าเกิดเป็นการประเมินเบื้องต้นนะครับ เราไม่น่าจะทำอะไรได้มากนะครับเพราะว่าพวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันไม่มีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของควายที่น้ำหนักประมาณ400ถึง500โลได้นะครับก็ทำได้เพียงแค่ประคองอาการแล้วก็ใส่เปลือกทำแผลเป็นประจำครับแล้วก็ยกให้เขายืนครับเพราะว่าถ้าเขานั่งอยู่นอนเอาอกลงอยู่ตลอดเนี่ยมันจะเกิดแผลกดทับได้ดังนั้นเราก็จะต้องพยายามยกให้เขายืนอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าอยากจะยกยืนเนี่ยก็ยกยืนได้ไม่ทั้งวันเราจะยกได้ครั้งละประมาณ15ถึง20นาทีแล้วก็ต้องวางเขาลงเพราะว่าถ้ายกนานเนี่ยมันจะมีการกดที่ตัวปอดตัวกระบังโลกขอโทษครับตัวที่โครงนะครับแล้วก็ตัวช่องท้องนะครับซึ่งจะไม่ดีกับตัวเขานะครับผมเราต้องยกไหวแค่ไหนครับวันหนึ่งประมาณ3ครั้งครับ3ครั้งทุกวันเลยใช่ไหมใช่ครับทุกวันครับอาจารย์อยากจะมีคำแนะนำสำหรับทั้งประชาชนทั่วไปทั้งมูลนิธิหรือผู้ใจบุญที่ว่าส่งสัตว์ใหญ่มารักษาบ้างไหมครับจริงๆนะครับจริงๆแล้วทางคณะเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยแจ้งมาแล้วก็ติดต่อมาที่คณะก่อนนะครับว่าคณะเนี่ยมีความพร้อมมากเพียงใดในการรับสัตว์มาดูแลนะครับจริงๆเราอาจจะต้องติดต่อมาก่อนแล้วก็คุยกันก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยก็จริงๆทางคณะอยากทราบประวัติที่แน่นอนควรมีเจ้าของที่แน่นอนของสัตว์ประวัติสัตว์ที่แน่นอนเพราะว่าการที่คุณหมอไม่ทราบประวัติสัตว์ที่แน่นอนเนี่ยเราจะไม่สามารถจัดการหรือดูแลเรื่องโรคที่อาจจะติดมากับสัตว์ได้หรือมันจะมีโรคแฝงซึ่งทำให้การรักษาเนี่ยยุ่งยากมากขึ้นจริงๆเนี่ยถ้าเราได้ทราบเจ้าของที่แท้จริงแล้วก็ประวัติสัตว์นะครับก็จะดียิ่งขึ้นนะครับโอเคครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับก็อยากให้ประชาชนทั่วไปนะครับเชื่อการวินิจฉัยของสัตวแพทย์นะครับบางทีในการรักษาเนี่ย
อาจจะทำให้สัตว์ทรมานมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ให้เชื่อการวินิจฉัยของสัตวแพทย์ว่าสัตวแพทย์ให้ทำอย่างไรเนี่ยก็ให้เชื่อสัตวแพทย์นะครับว่าให้ทำอย่างนั้นนะครับเรามีจรรยาบรรณทางวิชาชีพอยู่แล้วนะครับยังไงเนี่ยเราก็ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่แล้วครับผมขอฝากไว้กับประชาชนแล้วก็ผู้รักสัตว์ทั่วไปด้วยครับขอบคุณครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ